โลกออนไลน์ชื่นชมเนติวิทย์สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปลี่ยนป้ายคติธรรมล้าสมัยวัดสวนแก้วโลกออนไลน์ชื่นชมเนติวิทย์สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปลี่ยนป้ายคติธรรมวัดสวนแก้วทั้งศึกหรอล้าสมัยพระพยอมเห็นชอบขอป้ายศาสนาอื่นด้วยวันที่22กุมภาพันธ์65ในเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเนติวิทย์ NTW ระบุว่าวันนี้ผมและเพื่อนๆในสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีโอกาสไปกราบนมัสการพระอาจารย์พยอมกัลยาโนที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนอกจากสนทนากับท่านเพื่อหาทางความร่วมมือที่สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีส่วนช่วยกิจการพัฒนาสังคมของท่านเราก็มาส่งการบ้านท่านด้วยกล่าวคือ2อาทิตย์ก่อนผมมาที่วัดนี้เป็นครั้งแรกได้เห็นถึงความร่มรื่นสภาพแวดล้อมที่ดีและเรียนรู้กิจกรรมเพื่อสังคมของที่วัดแต่ก็เหลือบเห็นป้ายคติธรรมต่างๆที่ติดตามต้นไม้บางอันสึกหรอแล้วบางอันล้าสมัยแล้วอย่างข้อความเช่นถ้าอยากเป็นชายจริงหญิงแท้อย่าแปรเปลี่ยนประเพณีหรือถ้าอยากให้ไทยคงเป็นไทยอย่าทำลายวัฒนธรรมป้ายเหล่านี้คงติดมาไม่ต่ำกว่า 10-20 ปีอาจจะเคยสื่อสารกับสังคมยุคหนึ่งได้แต่ไม่ใช่ในยุคนี้แล้วป้ายพวกนี้ดูไม่เข้าใจบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปคุณค่าใหม่ๆที่เข้ามาในสังคมไม่ต้อนรับคนรุ่นใหม่นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งให้หลายวัดมีแต่คนแก่และต้องอนุรักษ์นิยมด้วยเท่านั้นผมกราบเรียนปรึกษาพระอาจารย์พยอมตอบประเด็นนี้ท่านเห็นด้วยว่าข้อความในหลายป้ายล้าสมัยไปแล้วควรปรับให้เข้ากับสังคมร่วมสมัยท่านให้ผมไปสรรหาถ้อยคำดีๆมาติดแทนผมได้รับเรื่องนี้และประสานขอแรงระดมคิดจากน้องๆเพื่อนๆนิสิตในแผนกสารานิยกรของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ช่วยสรรหาข้อความที่เป็นประโยชน์ร่วมสมัยมาติดแทนข้อความเดิมดังที่เห็นในภาพเบื้องต้นพวกป้ายที่ดูมีปัญหาได้ถูกแทนที่ด้วยถ้อยคำของเนลสันเมนดาล่าโสกราตีสคาร์ลมาร์กรวมถึงคติพจน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยจะทยอยมาติดเพิ่มเติมต่อไปหลังส่งการบ้านแล้วพระอาจารย์พยอมท่านก็ให้การบ้านเพิ่มว่ามีข้อความน่าสนใจของนักคิดนักเขียนก็ขอให้พวกเราไปหาคติธรรมทางศาสนาคริสต์อิสลามซิกศาสนธรรมอื่นๆจนถึงของคนไม่มีศาสนามาติดด้วยเพื่อให้นักเรียนหรือคนที่มาวัดได้เรียนรู้คติต่างๆให้มีแรงบันดาลใจไปค้นหาเพิ่มจนถึงเกิดความตั้งใจพัฒนาตัวเองและสังคมรู้หรือไม่2202222วันสุดพิเศษอ่านได้รอบทิศ100ปีเกิดไม่ถึง30ครั้งรู้หรือไม่2202222เป็นวันสุดพิเศษสามารถอ่านได้หลายแบบจากซ้ายไปขวาหรืออ่านกลับหัวก็ได้แถม100ปีเกิดขึ้นไม่ถึง30ครั้งวันนี้คือวันที่22กุมภาพันธ์2022หลายคนอาจมองว่าเป็นวันธรรมดาทั่วไปแต่รู้หรือไม่ว่าวันนี้เป็นหนึ่งวันที่แสนพิเศษเรียกได้ว่า100ปีอาจจะเกิดขึ้นไม่ถึง30ครั้งหากลองนำมาเขียนเป็นตัวเลขจะได้ว่า2202222นอกจากดูสลักสลวยเป็นมงคลแล้วยังซ่อนความพิเศษไว้มากกว่านั้นสำหรับ2202222ถือเป็นกลุ่มตัวเลขแสนพิเศษเพราะเราสามารถอ่านได้2แบบทั้งพาลินโดรมและแอมบิแกรมแอมบิแกรม
โดยแบบพาลินโดรมพาลินโดรมิกคือคำวลีหรือตัวเลขที่สามารถอ่านจากซ้ายไปขวาหรืออ่านจากขวามาซ้ายก็มีความหมายเหมือนเดิมอย่างเช่นกนกนันและ1001เป็นต้นซึ่งสำหรับ220-22022ไม่ว่าจะอ่านเริ่มจากฝั่งไหนก็ได้ความหมายเหมือนเดิมส่วนแบบแอมบิแกรมคือคำวลีหรือตัวเลขที่สามารถอ่านได้อย่างน้อย2ทิศทางไม่ว่าจะนำไปกลับหัวหรือสะท้อนกระจกก็อ่านได้ความหมายเดิมตัวอย่างเช่นคำว่า SOS ดังนั้นหากเราลองอ่าน220-22022แบบกลับหัวเราก็ยังคงจะได้ความหมายเดิมอยู่ดีสำหรับในศตวรรษที่21ช่วง0.2001-2100จะมีวันที่เป็นตัวเลขพาลินโดรมทั้งหมด29ครั้งครั้งแรกคือวันที่10กุมภาพันธ์2001และครั้งสุดท้ายในศตวรรษนี้คือวันที่29กุมภาพันธ์2092-2902092ส่วนครั้งถัดไปที่จะเกิดจะเป็นวันที่3กุมภาพันธ์2030-0302-2030หรือ8ปีข้างหน้านั่นเองศาลตัดสินคดีหมิ่นประมาทไซเจริญปุระสั่งคู่กรณีโพสต์ขอโทษ200วันชดใช้ค่าเสียหายศาลตัดสินคดีหมิ่นประมาทไซเจริญปุระเมื่อกรกฎาคม2563สั่งคู่กรณีโพสต์ขอโทษ200วันชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงย้อนอ่านสัมภาษณ์เหตุที่ต้องฟ้องวันที่22กุมภาพันธ์65สายอินทิราเจริญปุระนักแสดงชื่อดังแชร์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กอินทิราเจริญปุระหลังคู่กรณีในคดีหมิ่นประมาทโพสต์ข้อความขอโทษผ่านทางเฟซบุ๊กทรายเขียนข้อความระบุว่าศาลตัดสินแล้ววันนี้กับคดีหมิ่นประมาทของคุณกัลยารัตน์กับทรายเมื่อเดือนกรกฎาคม63ค่ะโดยคุณกัลยารัตน์ต้องโพสต์ขอโทษเราเป็นเวลา200วันแล้วชำระค่าเสียหายตามที่ตกลงค่าทั้งนี้ทรายเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการฟ้องหมิ่นประมาทความว่าการฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาทนั้นเพราะตนอยากให้ทุกคนเคารพกันไม่ใช่ใครพูดอะไรไม่ได้แต่มันเป็นการด่าไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นตนต้องปกป้องตัวเองด้วยวิธีทางของกฎหมายเลยใจทรายเจริญปุระในวันที่ต้องไล่ฟ้องหมิ่นประมาททุกคนเชื่อในสิ่งที่ตนอยากเชื่อกันทั้งนั้นแต่เราต้องเอาเหตุผลมาวัดกันแสดงออกทางความคิดเห็นกันได้โดยที่ไม่ต้องถูกอีกฝั่งทำร้ายและต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติทุกวันนี้ถ้าดูมันจะประหลาดไปหน่อยเพราะมันมีความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นให้เปรียบเทียบ